เฟียลเา้าไลฟ์โชถูกหวย45ใบบินไม่น้อยหน้าถูกด้วย54ใบสะเทือนวงการบันเทิงอิ่มเฟียวเา้าไลฟ์โชถูกหวยอีกแล้วงวดนี้จำนวน45ใบพร้อมยืนยันบริสุทธิ์ไม่มีการกว้านซื้อเชื่อเป็นเพราะพญานาคที่สร้างท่านเมตตาด้านบินบรรลือลิ์เชื่อบุญเกื้อหนุนถูกหวย54ใบประกาศํำรางวัลถวายวัดทั้งหมด วันที่หนึ่งเมษายน2564เวลา17บเตานาทีเดลินิวส์ออนไลน์รายงานว่ากลายเป็นกรณีวิาพากษ์วิจารณ์หลังฟิเอลเฟาสสุดชวิงริงโ,งโกโชสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลบ่อยครั้งจนถูกโจมตีว่ามีทีมงานกว้านซื้อเลขที่ถูกรางวัลมาโชว์เพื่อหวังจะขายของที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆโดยล่าสุดเจ้าตัวได้ลงคลิปผ่านอินสตาแกรมฟิเอฟาโดยระบุข้อความว่า ถูกสดๆเยอะมากตอนนี้เวลาบ่ายสามโมงไทยรัฐมาขอถ่ายกันสดๆขอแบบนี้ขอดีๆจัดไปค่ะจะได้เห็นพร้อมกันว่าพญานาคที่อิ่มสร้างท่านเมตตาจริงๆรำถวายเสร็จปุ๊บถูกลอตเตอรี่ปับ๊บขอยกถวายเป็นการทำบุญทั้งหมดนี้และอนุโมทนาบุญนะคะกับการบวชเนรหนึ่งรรูปศักดิ์สิทธิ์แท้ๆพญานาคทุกๆตระกูล กราบขอบคุณบารมีนาคบวงบาทอิ่มที่มาร่วมกุศลให้อิ่มเป็นสะพานบุญในวันนี้สาธุสาธุขณะที่เวลา17.53ตริกา53นาทีวันเดียวกันมดิชนออนไลน์ก็ได้รายงานว่าบุญเกื้อหนุนบินถูกหวย54ใบประกาศนำรางวัลถวายวัดทั้งหมด เมื่อวันที่1เมษายน2564หลังจากที่สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลงวดประจำวันที่1เมษายน2564โดยรางวัลที่1ออกหมายเลข472270รางวัลเลขท้าย2ตัวออกหมายเลข05รางวัลเลขหน้า3ตัวออกเลข283และ755รางวัลเลขท้าย3ตัวออกหมายเลข393และ577หลังออกรางวัลในงวดนี้ มีทั้งคนที่สมหวังและผิดหวังจากการออกรางวัลในงวดนี้ในจำนวนนี้รวมถึงดาราจิตอาสาบินบรลือฤทธิ์ที่งวดนี้ถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวมากถึง54ใบเป็นเงิน1 8 8 0 0 0บาทโดยเตรียมนำเงินถูกหวยทั้งหมดถาวายวัดหลังออกรางวัลบินบลือฤทธิ์ได้ไลฟ์ในเฟซบุ o กพร้อมระบุว่า ได้มาทำบุญในช่วงก่อนหวยออกและได้ซื้อลอตเตอรี่ไว้54ใบเป็นหมายเลข05ซึ่งเป็นปีเกิดหลังหวยออกพบว่าถูกรางวัลทั้งหมดจากนี้เตรียมนำเงินรางวัล1น1 0 0 0 0 0บาทไปทำบุญถวายวัด